โคตรโหดเลยในตอนนี้นะครับเหาบรรดาสีจักรพัรดทุกกลุ่มนั้นกําลังนะครับไล่ล่าในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชและใครกันหลักจะได้เป็นราชาโจรสลัดนะครับวันนี้มาเช็คขุมกําลังกันดีกว่าพวกเขานั้นนะครับแข็งแกร่งระดับไหนนะครับและพวกเขานั้นใกล้เคียงหรือยังในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีท สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้น่าจะเป็นการยืนยันนะครับแทบจะร้อตแล้วแหละครับว่า4ผู้ท้าชิงหลักๆแล้วกันนะครับในการแย่งสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชเพื่อจะเป็นราชาโจรสลัดนั้นมีใครกันบ้างเพราะตอนนี้อาจารย์โอดาะนะครับผู้วาดการ์ตูนวันพีชนั้นนะครับก็ค่อนข้างระบุอย่างชัดเจนว่าโจรสลัดนะครับกลุ่มไหนกันบ้างนะครับที่จะท้าชิงตําแหน่งนะครับราชาโจรสลัดอันหลักๆเลยก็คือ4จ่จ พัดนี่แหละครับตอนแรกเนี่ยนึกว่านะครับจักรพรรดิอย่างบากี้จะตกรถกับเขาซะแล้วนะครับไม่สามารถนะครับแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีได้แต่เมื่อบา์กี้นะครับมีการประกาศเจตจำนงของตนเองอย่างชัดเจนขนาดนี้เรานั้นก็คงจะไม่สามารถตัดบา์กี้ออกไปได้เพราะก่อนหน้านี้ใครจะไปคิดบา์กี้ได้เป็นเจเทพโจรสลัดหรือใครจะไปคิดบากี้นั้นนะครับจะได้เป็น4ี่จักรพรรดินะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างจะดุเดือดสุดๆเลยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับ เด่นนี้นะครับแบบจะเต็มกันเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ก็แน่นอนแหละครับอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่านี่ก็คือภาคสุดท้ายนะครับของวันพีชไม่แปลกใจเลยว่าจะมีการปูเนื้อเรื่องปูเรื่องราวนะครับที่มันเข้มข้นดุดันแล้วก็ดุเดือดนะครับไม่เกรงใจใครขนาดนี้เพราะด้วยความที่ว่าเป็นภาคสุดท้ายนะครับทุกอย่างนั้นมันต้องชัดเจนนะครับว่าใครกาารรจะเป็นนผู้้ททิงัน่งรรันเือะคบ ก็นั่นแหละหวยนะครับก็ไปลงที่4ี่จักรพรรดิซึ่งถามว่าเหมาะสมไหมจริงๆโดยส่วนตัวก็คิดว่าก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับซึ่งจริงก็แอบผิดคาดหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่านะครับเหล่าซีเมสซูเปอร์โนวาเนี่ยมันจะมีคนสอดแทรกเข้ามาได้นะครับอย่างคิดแล้วก็รอแต่แน่นอนนะครับคิดของเรานั้นก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพ่ายแพ้กลุ่มโจรัตว์ผมแดงหรือแม้ว่ากระทั่งรอนะครับกลุ่มโจรัตว์ก็แตกไปนะครับพ่ายแพ้กับกลุ่มจรัตั์หนวดดาและทั้ง2กลุ่มนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลืออนนนะคครรรรัับบบกปสีีีแแดงเเเ็ทท่่่ยย้้ลววาา แทบจะตัดนะครับสกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับในตําแหน่งผู้ท้าชิงนะครับตำแหน่งราชาโจรสลัดในเรื่องวันพิษไปได้นะครับแบบสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งหากกลางโผลกันแล้วนะครับทั้ง4กลุ่มก้อนนะครับที่เป็น4ี่จักรพรรดิในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรสลัดมวกฟางที่นําโดยลูฟี่นะครับหรือว่ากลุ่มโจรสลัดผมแดงที่นําโดยนะครับแชงคูและก็กลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับที่นําโดยนะครับมาแชลดีทีสนะครับแล้วก็กลุ่มโจรสลัดคอสกิลที่นําโดยนะครับสุดยอดซปเปอร์ก็ตนะครับอย่างบาร์ ซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกลุ่มโจสรสลัดคอสกิลของบาร์กี้เนี่ยดูด้อยสุดนะครับใน4จกักรพรรดิทั้งหมดแต่ผมนั้นนะครับกลับคิดว่ามันไม่ใช่นะถึงแม้โอเคแหละกลุ่มโจสรสลัดคอสกิลนั้นนะครับจะไม่มีรถคนในกิฟสีแดงสักก้อนเลยแต่ก็ต้องอย่าลืมละกันนะครับว่าในเรื่องเนี่ยบาร์กี้ก็พูดเองแหละครับว่าสุดท้ายแท้ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ใครนั้นจะแย่งชิงนะครับคนสุดท้ายนะครับคือมันไม่จําเป็นหรอกที่ต้องไปประท้านะครับทั้ง3มกลุ่มนะครับกลุ่มหมวก แล้วก็ไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับเพื่อเป็นราชาโจสรสลัดเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆนะกลุ่มโจสรสลัดคอสกิลนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องละกันเราเรียกว่าลูกกีกีละกันนะครับแต่ความสามารถนั้นมันไม่กีนะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมละกันนะครับเหล่าโจสรสลัดนะครับที่เคยถูกจับเข้าคุกอิมเพลดาวใช่ไหมซึ่งก็จะมีค่าหัวระดับร้อยล้านทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนค่าหัวระดับนี้มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคนที่ติดสอยห้อยตามบาร์กี้มาแต่ละคนจริงๆเนี่ยฝีมออ Blue, แถบอีสปรูแถบนอสปรูอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นตัวตึงนะครับของทะเลแถบนั้นทางนั้นเลยนะครับการที่มีลูกน้องเก่งลูกน้องแกรง่งมันก็ทําให้กลุ่มโจรสัตย์คอสกิลนั้นนะครับมันก็จะมีความง่ายดายและกันนะครับในการต่อสู้ในการยึดชิงในการแย่งชิงสิ่งต่างๆนะครับและบารมีของคอสกิลตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยด้วยความที่ว่านะครับเป็นองค์กรนะครับที่ตั้งข้าวหัวทหารเรือจึงทาให้ชื่อเสียงของคอสกิลในตอนนี้นะครับก็อยู่ในระดับท็อปท็อปเบอร์ตองนะครับในเรื่องวันพี่182 ก็ได้มีการพูดไว้แหละครับว่าองค์กรคลอสกิลนั้นนะครับด่งดังไว้นะครับเกินค่าเสลี่ยเกินก็หลักๆนะครับด้วยความที่ว่าองค์กรนี้นะครับเป็นตัวรวมและการอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดและ1นะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบวาึ่งของโลกอย่างมีฮอกหรือนะครับทางด้านของคอโคไดนะครับแล้วก็มีสุดยอดก๊อดอย่างบาร์กี้อยู่ซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะค่อนขอดว่าบาร์กี้มันจะเก่งมันจะแกร่งร้อในอนาคตเอาจริงนะถ้าอาจารย์โอดาเขียนให้บาร์กี้มาได้ในระดับนี้ในปัจจุบันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะรรับอออนนนาาตต้้้เะไไดหห็็พลลงงที่่่ืืขขึกแแว ทากี้นะครับที่อยู่ในระดับนะครับท็อปท็อปในเรื่องก็เป็นไปได้ อีกทั้งนะครับความสามารถของมีฮอคหรือคอคโคไดเองนะครับก็ไม่ธรรมดาเนาะมีฮอคนั้นนักดาบระดับหนึ่งของโลกฝีมือของเขานั้นนะครับผมว่าหลายคนก็ไม่มีสงสัยนะว่าฝีมือของเขานั้นอยู่ระดับจักรพรรดิได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับฝีมือผมว่าอยู่ได้เลยนะครับก็จริงไอคอสกิลเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่มีฝีมือระดับจักรพรรดิตัวจริงของกลุ่มเนี่ยผมว่าก็มีฮอคนั่นแหละส่วนคอโคไดนั้นก็ถูกรีสเกลความสามารถมานะครับอัพมาโหดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็จึงมีแบบว่าเรื่องการวางพงงงงงวาาาานนนนนนแผรรร้้้ยต่ๆมมกกกจึทํใหอออคค์์ััเป็ และกหรือกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะครับในตําแหน่งผู้ท้าชิงนะครับตำแหน่งราชาโจรสลัดมาต่อที่กลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับไอนี้เนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงความอออาราวแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหล่าพันธมิตรต่างๆนะครับหรือว่าพวกโจรสลัดน้อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายอะไรแต่จุดเด่นนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงในตอนนี้คือตัวกลุ่มโจรสลัดผมแดงนี่แหละครับเป็นกลุ่มโจรสลัดหนึ่งกลุ่มเลย ว่าลูกเรือของตนเองนั้นนะครับมีความแข็งแกร่งระดับท็อปทของเรื่องอันนี้ไม่ได้พูดเองนะมีการบอกไว้ในเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยแหละว่ามันก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าโอเคการที่กําลังพลมันเก่งเยอะมันก็ดีอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อต่อสู้กับตัวท็อปทจริงๆมันก็สู้กันแค่ในระดับท็อปทนี่แหละไอ้พวกแบบตัวกี๊กไอ้พวกพันธมิตรอะไรต่างๆนั้นส่วนใหญ่นะครับมันเน้นในการยึดครองไงแต่ท้ายที่สุดถ้้าาาาาาเป็นนนนกกกรรแแยย่่่่่งงงงชิิคคััับทตลลออววพีีผมมมมุจด ความแข็งแกร่งของตนเองอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแหละครับว่านอกจากแชงนะครับที่โหดสัตว์รัสเซียนะครับในการใช้ฮาคีระดับมหาศาลขนาดนั้นพวกเขานั้นนะครับคนอื่นเนี่ยเป็นเบคแมนลักก้ลูหรือใครก็แล้วแต่นั้นจะมีความสามารถระดับท็อปแค่ไหนนะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าการที่กลุ่มโจรสตวดผมแดงนั้นนะครับก็คือแบกร่างกายนะครับมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับในการเป็นจักรพรรดิมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนแล้วล่ะครับว่ากลุ่ม เขาอาจจะมีนะครับลบโพนิกิฟนะครับที่แยง่งชิงนะครับมาจากกลุ่มโจรสลัดคิดได้อาจจะไม่เยอะอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีคนที่สามารถอ่านโพนิกิฟได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ตัดสินในห้วงสุดท้ายนั่นแหละอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พลิกเกมนะครับทำให้กลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นสามารถไปกอดสุดท้ายอย่างลาเทลได้นะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าไปกอดสุดท้ายอย่างลาเทลล้วจะได้เป็นราชาตนสเลยนะพอในที่สุดมันก็ต้องไปแย่งชิงกันตรงนั้นอีกทีนึ่งแล้วก็มาต่อที่กลุ่มโจรสลัดต่อไปกลุ ว่าจะรู้เรื่องราวนะครับต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับเพิ่งไปดักตบนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดมาแล้วก็แย่งชิงนะครับโคเนกิฟนะครับจากกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดซึ่งแน่นอนนะครับกลุ่มหนวดดำในตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อีกทั้งพวกเขานั้นก็พยายามแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจเทพในเรื่องซึ่งอันนี้ไม่รู้ไปเชื่อมโยงนะครับกับวิธีทางนะครับหรือว่าการประกอบสุดท้ายอย่างลับเทลหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าหนวดดำนั้นนนกกก็จจจงงงงงใใใตตั้เเหลลืออิิราาาแย่่ชพผปีศๆ แต่ก็เข้าใจได้อีกมุมนึงนะครับด้วยความที่ว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีอาชีพที่แข็งแกร่งแต่ถ้ามีพลังผลปีศาสดีๆนะครับแล้วก็เน้นนะครับใช้ความสามารถผลปีศาจในการต่อสู้กับคนนะครับผมว่ามันก็น่ากลัวนะครับในการคอมโบนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าจะเป็นผลวับปูวับปูผลวับหรือผลพลังอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นพลังผลปีศาจนะครับที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มโจรสั์หนวดดำนะครับระดับสูงทั้งนั้นเลยอีกทั้งนะครับกลุ่มโจรสั์หนวดดำในตอนนี้นะครับก็แย่งชิงตตััวพุด้้้งงงมมาาาใ่่่่ยยแเรรรจะะไูนนนนลขออีื สามารถอ่านโพนิกิฟได้นะครับแต่นะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับที่น่ากลัวระดับท็อปทอปจึงทําให้นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาเหลือนะครับเพียงแค่ลดโพนิกิฟก้อนสุดท้ายเท่านั้นจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับก็เลยทําให้กลุ่มโจรสนดดานั้นก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่น่ากลัวในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทอันนี้ยังไม่รวมตัวกัปตันอย่างนดดาอีกนะที่มีปริศนาเรื่องพลังผลพิศาสองผลความสามารถที่แข็งแกร่งนะครับมันดูเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆเลยสํำหรับกกลลุ่มมโจรสัดวาหฟง เอาจริงกลุ่มหมวกฟางเนี่ยถึงแม้นะครับพวกเรานั้นจะทราบแล้วคับว่าเพิ่งเป็นจัก,กรพรรดิหน้าใหม่มาแต่เอาจริงๆนะถ้าดูจากการครอบครองลบูปบนกิฟในตอนนี้นะครับทั้งหมด3ก้อนขาดเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นความสามารถของลูฟี่ความสามารถของโซโลหรือซันจิหรือใครก็แล้วแต่ใน,ในกลุ่มนะครับแล้วก็ยังมีนะครับนิโคโรบินที่ยังสามารถอ่านบูนกิฟได้นะครับกลับกลายเป็นว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางในตอนนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับในการความสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับแต่นะครับผมก็กลัวเสือเกินไอ้ด้วยความที่ว่า้้ใกกลลลลเคียงงสสุุุดดดๆ่่แะาาาทม กําลังต่อสู้กับฝั่งท่าบาลโลกที่นําโดยคิสรุนะครับแล้วก็ผู้เท่าอย่างแซตเทิหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่านะครับที่ถูกตีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหากกลุ่มหมวกฟางถูกตีไปในตอนนี้อาจจะย่ําแย่ก็ได้นะครับก็ต้องไปรอดูผลอีกทีแต่โดยส่วนตัวก็เชื่อว่าอาจารย์โอดานทั้งก็คงจะไม่เล่นมุกนะครับทำสริปสองปีแล้วแหละในท้ายที่สุดกลุ่มหมวกฟางนั้นก็น่าจะรอดในการต่อสู้เพล่ๆนะครับเป็นการประกาศสักดาให้ลกได้รู้ว่าพวกเขานั้นนนนออออออยยูู่่่่่ใใรรรรรรระะะะดดััััับบบจจกกกกพิขงงงงาาาตเเหืแแม้้ททผลล อนนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับที่แบบว่ามีโพเนกิฟที่เกือบครบแล้วนะขาอีกหนึ่งใช่ไหมและพวกเขานั้นนะครับก็กําลังมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับดเรเวก้าพังนะครับซึ่งแน่นอนดรเวก้าพังนั้นน่าจะเป็นกุญแจสาคัญให้กลุ่มหมวกฟางนั้นเจอนะครับรถโพเนกิฟก้อนสุดท้ายก็เป็นไปได้ซึ่งถามว่าทําไมใช่ไหมก็แน่นอนนะครับด้วยความที่ว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับหรือว่าใกล้ชิดนะครับกวง่้ยอีข การโอฮาร่า <uard O' H ara> นะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนะั้นพยายามปกปิดเสือเกินจึงทําให้นะครับนี่อาจจะเป็นคุญแจสําคัญก็ได้ที่ทาให้กลุ่มโจรสตว์หมวกฟางนั้นได้เจอรถพนิกิฟก้อนสุดท้ายหรือคุญแจสําคัญนะครับความลับของโลกใบนี้ที่กลุ่มหมวกฟางต้องรู้นะครับก่อนไปแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชจึงทำให้ท่านับรวมทั้งหมดอาท้ายผมนะตัดสินนะครับกลุ่มโจรสลัดไหนที่มีความใกล้เคียงละกันนะครับจะไปล่าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชมากที่สุดก็คือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับส่วน,นวอัน,น เป็นเพราะว่า cross skill นั้นนะครับยังไม่มีรถพูวในกิฟต์แต่อนาคตอีกหนึ่งหรือสองต้องข้างหน้าอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้องไปรอตัดสินกันอีกทีนะครับและเพื่อนคิดว่ากลุ่มโจรสลัดไหนได้แมนดาสีจักรพรรดิในตอนนี้พวกเขานนั้นใกล้เคียงนะครับกับการเป็นราชาโจรสลัดมากที่สุดแล้วนะครับก็คอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณบนจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดตดตตาามช่ออออองงงงทนนนนัันนัั้้้้สรรบบวววีคคคขขขไปแลุขอขอณ